เป็นน้ำด้วยนะครับเป็นทางน้ำผ่านน่าจะเป็นน้ำทำเองหรือเปล่าไม่แน่ใจมีความมรกตนะครับเขียวมรกตตั้มอยู่ที่เดอะเหมียวเดอะเมียวนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับในแล้วนะครับออเดอร์อาหารมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือต้องมีพิซซ่าครับพิซซ่าเป็นพิซซ่าที่กรอบนะครับด้านนอกกรอบแล้วคือข้างในมีกลิ่นของกุ้งเหมือนกุ้งนะครับมันกรอบอ่ะก็คือว่าลาวาให้ดูนะคะเท่ดีกว่าคือแบบเมื่อกี้คือเข้าไปนั่งข้างในมาแล้วนะครับคือว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยเย็นมากคือต้องชอบที่ว่ามันกว้างมากเลยนะครับแล้วก็มีของตกแต่งต่างๆมากมายเลยนะครับให้เราถ่ายรูปตอนนี้คือออกมาข้างนอกกันอีกครั้งถ่ายรูปบริเวณต่างๆเลยเดี๋ยวพาไปดูบริเวณข้างนอกตรงนู้นนะครับคือต้องเห็นว่ามีเป็นเหมือนน้ำด้วยนะครับเป็นทางน้ำผ่านน่าจะเป็นน้ำทำเองหรือเปล่าไม่แน่ใจมีความมรกตนะครับเขียวมรกตจะเป็นน้ำตกมีรถตู้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูรถตู้นะอีกรอบค่ะจะมาเล่นชิงช้านะคะว้านี่คือบรรยากาศภายนอกนะครับอันนี้เป็นชิงช้าที่เกิดมาเพิ่งเคยเจอมี2ฝั่งนะครับนั่งฝั่งนี้คนนึงนั่งฝั่งนี้อีกคนนึงนะครับจากระยะทางที่เห็นนะ
ข้างนอกเนี่ยคือถนนนะครับเขาใหญ่นะครับเส้นทางไปเขาใหญ่แล้วก็จะมีร้านหมิวนี่แหละอยู่ตรงติดกับถนนเลยนะครับบรรยากาศก็วันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับต้นไม้ใหญ่มาก A few moments later